สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้ร้านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่พระธาตุดอยคำนะครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศที่พระธาตุดอยคำนะครับจังหวัดเชียงใหม่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศในวัดกันนะครับว่าพระธาตุดอยคำจะมีอะไรที่งดงามมากเลยนะครับสำหรับวัดพระธาตุดอยคำก็จะเป็นมีหลวงพ่อทันใจนะครับที่ต่างคนก็ต่างมาขอพรกันนะครับว่าขอพรสำเร็จก็จะมาแก้บนนั่นเองนะครับจะบนอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนมากจะเป็นพวงมาลัยนะครับที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับที่ร้านหนึ่งขึ้นมาเห็นนะครับก็จะมีพวงมาลัยดอกมะลิสวยๆนั้นเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ร้านหนึ่งอยู่ด้านในนะครับก็ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับที่พระธาตุดอยคำนะครับก็ขึ้นมาสูงพอสมควรนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญได้นะครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพาเที่ยวก็พาคุณผู้ชมออกต่างจังหวัดนะครับจากที่เราเมื่อวานเราอยู่ที่จังหวัดตากนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราก็จะไปเที่ยวกันเรื่อยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพระธาตุดอยคำนั่นเองครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะพาคุณผู้ชมชมวิวด้านข้างกันครับไปกันครับวันนี้บรรยากาศก็โอเคนะครับก็มีคนมาไหว้ขอพรกันเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่16ใช่ไหมครับวันหวยออกต่างคนก็มาขอพรที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับก็คึกคักมากเลยนะครับวันนี้ปกติร้านหนึ่งก็ไม่เคยมานะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่มาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อากาศดีแต่ว่ามีหมอกควันนะครับถ้าไม่มีหมอกนะครับจะอากาศดีกว่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจร้านหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเที่ยวต่อกันที่ไหนนะครับก็คอยติดตามต่อไปนะครับว่าเราจะเที่ยวที่เชียงใหม่กันกี่วันนะครับกับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปปิดคลิปกันข้างหน้านะครับไปกันครับครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับรู้สึกจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะครับอากาศดีมากนะครับช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับวันนี้ร้านหนึ่งคงลาคุณผู้ชมไปแค่นี้นะครับกับพระธาตุดอยคำนะครับจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนก็กดติดตามไว้เลยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจร้านหนึ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับ